ทดสอบทดสอบทดสอบได้ยินไหมครับทดสอ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 บได้ยินไหมครับสวัสดีครับทดสอบครับได้ยินไหมครับทดสอบเสียงหน่อยครับสวัสดีครับทดสอบครับได้ยินเสียงแล้วนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกท่านนะครับผมกลับมาผมพบกับผมนะครับที่EBT นะครับผมในตอนนี้นะครับเราก็ตามหัวข้อเลยนะครับผมก็คือหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือว่าอยากจะเป็น full stack dev เนาะนะครับเงินเดือนสูงๆนะฮะ 50,000 ถึง 100,000 บาทจำเป็นที่จะต้องรู้อะไรบ้างนะครับผมอยากจะเป็น full stack dev นะครับเงินเดือนสูงๆต้องรู้อะไรบ้างนี่คือคำถามที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับผมนะครับนี่คือคำถามที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับ full stack dev เงินเดือนสูงๆต้องรู้อะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนึงก่อนนะครับผมครับผมหัวข้อในวันนี้ของเรานะครับผมก็คือว่า full stack dev full stack dev นะครับผม full stack dev นะครับเงินเดือนเยอะๆต้องรู้อะไรบ้างนะครับทีนี้ขออนุญาตมาคุยคำว่า full stack ก่อนนะครับคำว่า full stack เนี่ยมันก็คือมีเรื่องของ front end เนาะนะครับมีเรื่องของ front end แล้วก็มีเรื่องของ back end คำว่า full stack เนี่ยก็คือเป็นคนนะครับผมที่มีความรู้นะฮะด้านการเขียนโปรแกรมนะครับทั้งด้าน front end แล้วก็ด้าน back end ก็คือคนเดียวเนี่ยทำได้ทั้ง2อย่างทั้งด้าน front แล้วก็ด้าน back end เลยทีเดียวนะฮะนี่คือคำว่า full stack dev แต่ว่าคำว่า full stack dev เนี่ยนะฮะถามว่าทำไมตอนนี้ถึงมีความต้องการเยอะนะครับคือเราเรียกว่า full stack dev ก็จริงอ่ะแต่ว่าในเนื้องานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเนื้องานจริงๆแล้วของ full stack dev นะครับที่มันทำให้ full stack dev เดินเยอะเนี่ยเนื้องานของมันจริงๆเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ทำคือชื่ออ่ะมันทำให้คนมันงงเราเรียกชื่อว่า full stack dev แต่จริงๆอ่ะนะครับ full stack dev เนี่ยเกือบจะเท่ากับ software end software end นะครับเห็นสั้นๆนะ full stack dev นี่คือตอนนี้เกือบจะเท่า software end เลยนะครับเรียกว่า full stack dev คนก็มักจะคิดว่ามันจะเป็นแต่ web dev ถูกไหมแต่จริงๆแล้วคำว่า full stack dev เนี่ยคือจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็น web dev ก็ได้นะครับเป็น mobile dev ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันถึงกันหมดแล้วจะเป็นฝั่ง full stack ที่เป็น mobile นะหรือว่าเป็น web เนี่ยคือมันเหมือนกันนะครับคือมันก็มีความแตกต่างแต่ว่าเซตของความรู้นะพูดเดี๋ยวพูดเหมือนกันเดี๋ยวมีคนไปดราม่าอีกคนเดี๋ยวนี้มันดราม่ากันเนี่ยคือเซตของความรู้เนี่ยมันถ่ายโอนกันได้โอเคมันไม่เหมือนกันหรอกมันก็มีดีเทลที่แตกต่างกันแต่ว่าเซตของความรู้เนี่ยคุณเรียนเว็บคุณอ่านอีกนิดนึงคุณเป็นโมบายได้คุณเรียนโมบายคุณอ่านอีกนิดนึงคุณเรียนเว็บก็ทําเว็บได้คือมันไปด้วยกันหมดนะฮะไปด้วยกันหมดส่วนแบ็คเอนด์นี่มันชัดเจนแล้วมันก็คือเรื่องของ business logic เนาะนะเรื่องของ business logic แล้วก็เรื่องของ security เรื่องของอะไรต่างๆที่มันรันบนเซิร์ฟเวอร์นะนี่คือคำว่า back end ทีนี้คำถามของวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า full stack dev เนี่ยนะมันรู้อะไรบ้างนะครับคำตอบของผมแบบกำปั้นทุกดินเลยก็คือว่ารู้หมดเลยทุกอย่างของ software engineer นะครับนะรู้หมดเลยทุกอย่างของ software engineer ทีนี้ถ้าเราเอามาดูเนาะขออนุญาตพูดอย่างนี้เนาะนะเขียนอย่างนี้สั้นๆได้ดูง่ายๆ full stack full stack นะมันก็แตกมาเป็น front นะครับ front end กับแตกมาเป็น back endfront end กับ back end front end เนี่ยก็คือถ้าพูดถึงเว็บนะถ้าพูดถึงเว็บมันก็จะแตกมาอีกสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ก็คือเรื่องว่าอินเทอร์เน็ตทำงานยังไงนะครับอันนี้เนี่ยก็คือบางคนเขาก็หลายที่ก็ไม่สอนก็จะข้ามตรงนี้นะครับแต่จริงผมมองว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างสำคัญอินเทอร์เน็ตทำงานยังไงคุณต้องรู้เลยว่า1 HTTP คืออะไร2 TCP IP คืออะไรนะครับนะพวกโปรโตคอลต่างๆนะครับ TCP IP นะพวกโปรโตคอลต่างๆอุ้ยยิบย่อยอีกเยอะแยะนะครับแต่อาจจะไม่ต้องรู้ทั้งหมดก็ได้เช่น FTP อะไรเงี้ยอาจจะไม่จำเป็นละนะเราก็อาจจะสักทีบางอันได้แต่ว่าอันหลักๆที่ต้องรู้ HTTP TCP IP อะไรเงี้ยนี่คือต้องรู้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของพวก HTML นะครับพวก HTML เนี่ยจริงๆเรื่องใหญ่นะฮะถามว่ารู้ได้ไงถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าเรื่องใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมันก็จะสอนกันสั้นๆใช่ไหมพอสอนกันสั้นๆคนที่มาเรียนก็คิดว่ามันเล็กน้อยนะครับมาเรียนมันก็จะคิดว่าเล็กน้อยถามว่ารู้ได้ไงว่ามันเขาสอนกันเล็กน้อยก็คือผมไปรีวิวมานะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้นะครับผมจะให้ดูอันนี้แล้วทีนี้พอรู้ HTML เสร็จนะครับผมอีกอย่างนึงที่เราต้องรู้ต่อมานะครับก็คือเรื่องของ CSS นะครับ HTML เนี่ยคือเหมือนกับหน้าจอว่าหน้าจอของเราเนี่ยมันจะต้องมีประกอบด้วยข้อความอะไรบ้างนะ CSS นี่คือเรื่องของสไตล์นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ JavaScript นี่ตัว J นะ
อันนี้คือถือว่าเป็น3ทหารเสือเทมแอสซิเดนต์แล้วก็สกิปนะครับผมถือว่าเป็น3ทหารเสือของคนที่เขียนโปรแกรมเนาะสําหรับฟอนต์เอ็นนะฮะที่เหลือเนี่ย3ทหารเสือเนี่ยบางทีทํางานแล้วมันก็อาจจะมีนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมเข้ามานะฮะถ้าเกิดว่าอยากเรียน3ทหารเสือเนี่ยอย่างเดียวนะครับอยากเรียน3ทหารเสือเนี่ยบวกให้ข้างบนเนี่ยถ้าเป็นคอร์สของ EPT นะครับมันจะมีคอร์สชื่อ W701 นะครับที่จะว่าด้วยเรื่องพวกเนี้ยโดยเฉพาะแบบเต็มๆอย่างละเอียดนะฮะประมาณ30กว่าเกือบ40ชั่วโมงนะครับมีพวกเนี้ยคือเรียนจบไปคุณได้พวกนี้อย่างละเอียดแน่นอนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเขียนเว็บไปสักระยะหนึ่งเนี่ยคุณก็จะพบว่าเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าframework สำหรับ front end เนาะนะครับสิ่งที่คุณต้องรู้ต่อไปก็คือพวก jQuery จริงๆ jQuery ดับเป็น U701 แล้วก็มีสองเนาะนะอยู่ในนี้หมดเลย jQuery พวกถ้าอย่าง CSS ก็มีสิ่งที่ว่า bootstrapนะมีต้องอย่างอันแรกอย่างเงี้ยก็คือรวมมาด้วยรวมอยู่ในพวกนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็ถ้าลำดับถัดไปอีกนะครับที่ต้องรู้อีกก็คือพวกReact นะครับ React นี่เป็น JavaScript front end เนาะหรือว่า Vue.js เนาะนะครับหรือจริงๆมีพวกอื่นอีกเยอะแยะเต็มไปหมด Amber Angular JS เยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้แล้วแต่ว่าบริษัทนั้นจะใช้อะไรแต่ว่าหลักๆข้อของเราเนี่ยก็คือพวกเนี้ยรวมถึงตรงกลางเนี่ยคือแทบจะเรียกว่าบังคับที่ต้องรู้นะฮะส่วนข้างหลังเนี่ยก็คือเลือกเอาอันใดอันหนึ่งนะฮะนะแต่ว่าบางบริษัทเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้หลายอันก็คือเหมือนกับว่าเราต้องรู้หลายอันอีกเนาะนะครับเพื่อจะทำงานได้นะครับอย่างอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวผมจะมาเจาะอีกอันอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือเราต้องรู้ว่าแบบพวก HTTP คืออะไร HTTP ทำงานยังไง DNS DNS คืออะไรนะครับผมโดเมนเนมคืออะไรโฮสติ้งคืออะไรอะไรพวกเนี้ยเนาะนะฮะแล้วพอมา HTML แล้วก็รู้พวกเรื่อง HTML element นะฮะ accessibilityนะครับ SEO ทำไงให้เขียนเว็บแล้วมันติดนะเต็มไปหมดเขียนเว็บแล้วมันติดเดี๋ยววันนี้ผมพูดแต่ฟอนต์เอ็นก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะเยอะเกินเนาะนะสำหรับคนที่เข้ามาคนที่ไม่มีความรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมนะผมอยากให้ไลฟ์นี้ของผมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นการทำให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดอะว่าถ้าเราจะมาทำงานหรือว่ามาเรียนสายเนี่ยมันต้องเจอกับอะไรบ้างเนาะนะครับอย่างฟอนต์เอ็นเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตก็คือเนี่ยโปรโตคอลเนาะ HTTP คืออะไรนะครับ TCP IP คืออะไรนะครับผม DNS คืออะไรนะครับโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยนะครับที่เราบอกว่าเราไปจดโดเมนนะครับไปทำเว็บจดโดเมนเนี่ยคือทำยังไงนะครับต่อมาเรื่อง HTML นะครับเรื่อง HTML เนี่ยก็คือมันก็จะมาเกี่ยวกับอะไร SEO เนาะครับ Search Engine Optimizationนะครับทำไงให้เขียนเว็บแล้วมันมาติด Google ดีนะฮะนะเขียนเว็บแล้วมาติด Google ดีอะไรเงี้ยมันจะมาพ่วงกันนะครับ CSS ก็จะต้องโผล่มารวมกับ CSS 3นะครับทำแอนิเมชันได้นะครับผมนะทำแอนิเมชันได้นะครับเรื่องของการแบบจัดหน้าจอให้มันสวยๆนะก็จะมีเรื่อง Bootstrapนะครับที่แบบเอาธีมเข้ามาใช้แล้วก็อาจคือผมพูดคำว่า bootstrap เนี่ยอาจจะไม่ใช่ bootstrap โดยตรงนะรวมถึงแบบพวก JS framework อย่างอื่นด้วยมันก็คือมาเหมือนประกอบร่างกันจะเห็นว่าสังเกตว่าการเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาไลฟ์เมื่อวานเนาะมันก็คือมีหนึ่งเรื่องของภาษาใช่ไหมเราเรียนภาษาที่เรียนที่เป็นภาษานะบางคนอาจจะไม่ใช่ภาษาก็ตาม JS นี่ก็คือเหมือนเป็นเรื่องของภาษาอันดับที่สองก็คือเรียนเรื่องของอัลกอริทึมนะอันดับที่สามก็คือเรียนเรื่องของ library หรือว่า frameworkนะครับอันดับที่4นะฮะก็คือเรียนเรื่องของ business logic นะ business logic 4เรื่องนี้มันไปด้วยกันนะครับ business logic เนี่ยสมัยก่อนเราอาจจะไม่ได้เน้นมากถามว่าทำไมไม่เน้นมากเพราะคิดว่าคนทั่วไปก็รู้กันอยู่แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยช่วงหลังๆมันกลายเป็นว่าคนบางคนเขาก็ไม่เคยรู้ละคือแบบเขาไม่รู้ว่าทำไมต้องทำเว็บแบบนี้ทำไมปุ่มนี้มันต้องอยู่ตรงนี้นะมันก็จะเกี่ยวกับ UX UI ก็จะด้วยนะคือมันเกี่ยวกันหมดแต่ว่า UX UI เนี่ยมันคือ user experience นะฮะทำยังไงให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องโทรมาถามว่าไอ้โปรแกรมนี้มันใช้ยังไงนะฮะปัญหาจะน้อยถ้า UX UI ดีนะครับซึ่งมันก็ควรต้องเรียนด้วยนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือ4เรื่องนี้มันไปด้วยกันนะครับแต่ทำไมครับแต่ว่าที่เราเรียนกันทุกวันนี้เราก็จะเน้นเรียนแต่ภาษากับเรื่องของอะไรการใช้ framework เพราะอะไรเพราะว่าเวลาไปสอบเข้าบริษัทเนี่ยมันชอบสอบแต่สอบเรื่องนี้นะครับเรื่องอื่นมันสอบยากเขาก็จะไม่ค่อยสอบก็ไม่ค่อยดูกันแต่ทำงานจริงมันก็ต้องใช้นะฮะเพราะงั้นเนี่ย EPT นะครับถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นติวเตอร์เนาะแต่ว่าเราก็สอนแบบมหาลัยสอนนะฮะชื่อโรงเรียนว่าติวเตอร์แต่ว่าเราเปลี่ยนแนวไม่ได้สอบแบบติวเตอร์มาหลายปีละ5ปีละนะเมื่อก่อนเราสอนแบบแนวติวเตอร์แต่รู้สึกว่ามันไม่ฟูลฟิลมนุษยชาตินะคำถามของมนุษย์มันแตกมันเปลี่ยนไปนะฮะคำถามของบริษัทมันเปลี่ยนไปแล้วก็เมื่อก่อนคนมีความคิดพวก business logic แต่ว่าเอามา implement ไม่ได้แต่ตอนนี้คน implement ได้แต่ว่าพวก business logic อะไรพวกเนี้ยกับไม่ค่อยมีนะเพราะว่าโรงเรียนทั่วไปมันก็มาเน้น
มาเน้นที่ EPT เคยเน้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะตอนนี้ EPT ก็เปลี่ยนแนวนะฮะก็จะคนละแนวกันนะฮะอ่ะตอนนี้เรารู้จักแล้วว่า HTML เนี่ยคือการสร้างหน้าเว็บ CSS เนี่ยก็คือการจัดหน้าเว็บให้สวยงาม HTML เนี่ยมันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องของ SEO ด้วยนะครับนะไปเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานให้มันใช้งานง่ายถ้าเป็นผู้พิการทางสายตาเข้ามาในหน้าเว็บเราเขายังต้องใช้งานได้อยู่ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอนะนี่คือเรื่องของการดีไซน์ HTML เขาคิดกันถึงขนาดนี้ผู้พิการนะครับแบบหรือว่าแบบคนตัวอ้วนนิ้วใหญ่นะเข้าหน้าจอมาไม่ใช่เปิดดูด้วยมือถือปุ่มแม่งเหลือกระจึงหนึ่งกดไม่ได้คนแม่งอ้วนนิ้วแม่งใหญ่กดไม่ได้นี่ก็คือดีไซน์ที่ไม่ดีมันก็เกี่ยวกันหมดนะครับผมต่อมานะครับผมต่อมานะก้อนใหญ่เลยที่เรื่องของฟอนต์เองต้องรู้ก็คือเรื่องของภาษาที่เรียกว่าจาวาสคริปต์ภาษาเนี้ยคือเป็นภาษาที่แบบสุดยอดเลยนะนี่คือภาษาที่แบบสุดยอดของภาษาเขียนโปรแกรมนะครับก็คือเรื่องของภาษาจาวาสคริปต์นะฮะอันดับที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องที่เราต้องเรียนคือเรื่องของซินแท็กซินแท็กคืออะไรซินแท็กคือไวยากรณ์นะฮะไวยากรณ์ว่าไอ้เจ้าเนี่ยทำไมถึงเรียกอย่างนี้เรียกอย่างนี้ทำไมนี่คือเหมือนกับเราเรียนภาษาอังกฤษอ่ะเราก็ต้องเรียนไวยากรณ์ของมันเนาะนะครับอันดับที่สองเลยก็คือเรื่องของ DOM นะครับ DOM manipulationนะครับก็คือจัดการพวกดอมทั้งหลายแหละเช่นมีหน้าเว็บอยู่หน้าเว็บก็คือประกอบด้วยเทเบิลประกอบด้วย div ประกอบด้วยหน้าตาต่างๆเนี่ยเราจะเอาข้อความไปแปะตรงไหนยังไงแก้ข้อความยังไงนี่คือเรื่องดอม manipulation นะครับซึ่งอันนี้ EP ก็สอนด้วยอยู่แล้วนะครับผมนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือมาเรียนเรื่องพวก API ทั้งหลายแหละนักเรียนชอบถามว่ามีสอน API ไหมมีคอร์ส EP ทุกคอร์สมันสอนเรื่อง API อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีมาแยกมาว่าอันนี้คือคอร์สสำหรับ API เพราะทุกอย่างตอนนี้ในมนุษยชาติการเขียนโปรแกรมของมนุษย์มันไม่มีอะไรที่ไม่เรียก API คุณเขียน Java คุณต้องเรียก API คุณเขียน C# คุณก็ต้องไปเรียก API บนเว็บคุณเขียน PHP คุณก็ไปเรียก API นู่นนี่นั่นมันมีการเรียก API เป็นปกติอยู่แล้วเพราะงั้นมันไม่มีคอร์สที่เป็น API แยกเพราะว่าทุกคอร์สมันมีสอน API อยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นอะไรนะฮะแล้วก็อันดับที่4นะก็คือมาเรียนพวก ES6 นะครับ ES6 ก็คือเป็นพวกมาตรฐานนะ ES6 บวกด้วยอ่ะไม่ใช่ ES6 อย่างเดียวนะฮะแล้วก็นี่คือเรื่องของ JavaScript หลักๆมันก็จะมีประมาณนี้ซึ่งข้างในเนี่ยไส้ในมันก็มีตึงเลยนะครับแล้วความสุดยอดของภาษา JavaScript ก็คือว่าภาษา JavaScript เนี่ยมันเป็นภาษาที่โด่งดังมากตอนนี้นะครับนะคือทุกคนในโลกเนี่ยนะครับเขียน JavaScript เป็นหมดถ้าจะเป็นโปรแกรมเมอร์เขียน JavaScript ไม่เป็นนี่คือแบบประเด็นมากแบบมันไม่ได้นะมันต้องเขียน JavaScript เป็นเพราะว่า JavaScript เนี่ยคือมันคือไส้ในของเว็บเราไม่สามารถทำอะไรกับเว็บได้เลยถ้ามันไม่มี JavaScript นะครับแล้วก็มีคนเอา JavaScript ไปแปะในเว็บแพ็กเอนด์นะฮะนะเนื่องจากมันดังมากในภาษาแล้วก็เราก็เรียกว่า Node นะครับ Node.js นะฮะนะ JavaScript ก็คือเรียน JavaScript เนี่ยได้ทั้ง Front End แล้วก็ได้ทั้ง Back End นะครับได้ Front End ก็คือสามารถจัดการหน้าจอได้ให้มันมี animation ปึ๊บๆคนใช้ง่ายนะฮะอยู่ Back End ก็คือเป็นเรื่องของ Business Logic ได้นะครับแต่ว่าคนก็ยังต่อต้านกันอยู่เช่นคนที่อายุเยอะระดับหนึ่งนะหรือบริษัทใหญ่ระดับหนึ่งเขาจะบอกว่า JavaScript มีข้อเสียนู่นนี่นั่นนะฮะ JavaScript มีข้อเสียนู่นนี่นั่นไม่สามารถเอามาทำโปรเจกต์ใหญ่ๆได้นะฮะไม่เหมือนกับพวก Java ธรรมดาหรือ C Sharp นะหรือว่า VB หรือว่าภาษาเช่นภาษาลัวภาษา Rust นะภาษา COBOL อะไรแบบนั้นเนาะนะแต่ว่าถ้าเป็นเว็บที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของเงินไม่ใช่เรื่องของทองตอนนี้ก็สามารถใช้ JavaScript ได้แทบจะหมดละเรื่องของเว็บที่มันเป็นเรื่องของเงินเรื่องของทองก็สามารถใช้ JavaScript ได้แต่ว่าก็ต้องเขียนด้วยหลักการที่ถูกต้องนะสำคัญมากต้องเขียนด้วยหลักการที่ถูกต้องเวลาเขียนโค้ดก็จะผิดน้อยเวลาแก้ก็จะแก้น้อยนะฮะนี่คือหลักๆเนาะนะฮะหลักๆของฟอนต์เอ็นนะหลักๆของฟอนต์เอ็นก็คือประมาณนี้นะครับนะก็จะมีเรื่องยิบย่อยต่างๆอีกเช่นการใช้ NPM นะครับแบบเรื่องอื่นก็เรื่องของพวกเฟรมเวิร์กเรื่องของเรื่องของการใช้ React นะครับอย่างเรื่องของ React เนี่ยถ้าเกิดว่าที่อื่นเขาสอนเขาก็จะสอนแต่React ก็คือการใช้ยังไงแต่ว่าของเราเนี่ยที่ EPT มันก็จะแตกต่างก็คือว่าเราก็จะลงไปถึงเรื่องของ Design Pattern นะฮะเรื่องของพวก Component เรื่องของพวกว่าทำไมเขาต้องเขียนอย่างนี้แบบ Single Source of Truth อะไรเงี้ยนะซึ่งมันไม่จำเป็นว่าเราเรียน React แล้วเราจะเขียน React ได้อย่างเดียวนะถ้าเราเอาความคิดของการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้องมามันก็ประยุกต์กับอย่างอื่นได้อีกนะฮะคือแบบมันก็บางทีก็ตอบยากเหมือนกันนะว่าเรียนไปแล้วเนี่ยมันเอาไปทำอะไรนะจริงๆมันคือเรียนจริงๆเรียน React เนี่ยที่ EPT สอนมันคล้ายๆกับเรียนปรัชญานิดนึงเรียนปรัชญาการดีไซน์โค้ดที่ดีนะแล้วก็คาดหวังว่าพอเรารู้ว่าโค้ดที่ดีเนี่ยมันควรจะหน้าตายังไงเราก็จะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นด้วยคือคอร์สเรียนแต่ว่าไม่ได้สอนเรียนตามนั้นนะครับแต่ว่าเวลาสอบเข้าบริษัทเขาก็จะถามแบบพวกฟังก์ชันใน React อะไรเงี้ยเขาก็จะถามอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องดูไปหน่อยนะฮะเช่นset state ต่างกับอะไรอย่างอื่นยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมนะเรื่องของ virtual DOM ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ถ้าเกิดจะอยากได้ผลอย่างนี้ต้องแก้ยังไงพวกสอบเข้าบริษัทมันก็ถามประมาณนี้นะฮะนะฮะก็เรื่องของ HTML template เรื่องของ template นี่ก็สำคัญเพราะ
ประมาณนี้นี่คือเรื่องของฟอนต์เกณฑ์คือมันผูกกันไปหมดอะนะครับแต่ว่าเวลาที่ทำไมที่เวลาที่สมัครงานเนี่ยเขาก็จะไม่ได้พูดพวกนั้นเขาก็จะพูดแต่เรื่องหลักๆใหญ่ๆแล้วก็จะไปเน้นกันแต่เรื่องหลักๆใหญ่แต่ว่าจริงๆไส้ในมันก็มีค่อนข้างเยอะเนาะอ่ะทีนี้มาเรื่องแบ็คเอนด์บ้างแบ็คเอนด์ทำอะไรแบ็คเอนด์เนี่ยจริงๆก็คือคนทำสิ่งที่เรียกว่าบิสเนสโลจิกนะครับบิสเนสโลจิกคืออะไรอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับทำไงให้เว็บไม่โดนแฮกอันดับที่2เลยก็คือว่าเรื่องของเงินใช่ไหมคลิปเงินต้องปูเรื่องของสมมติว่าทำเว็บขายของเนี่ยลูกค้าสั่งกดสินค้า5อย่างสินค้าบางอย่างมีลดราคาสุดท้ายแล้วต้องคลิปเงินปูนะครับจัดส่งของปูนี่คือเรื่องของการคำนวณเนาะเรื่องของพวกเงินต่างๆอันนี้ก็คือสำคัญมากนะครับแต่ว่าบางทีเราก็จะลืมเนี่ยเราก็จะไม่สนใจพวกนี้นะครับอย่างเรื่องของ back end เนี่ยคือเรื่องของ back end เนี่ยอยู่ดีเราจะกระโดดมาเรียน back end โดยที่ไม่รู้ front end เลยเนี่ยก็ไม่ได้อีกนะฮะเราอาจจะไม่ต้องรู้ front end แบบเยอะๆเช่นเรื่องหลักๆของ front end เช่น react อย่างเงี้ยไม่ต้องรู้แต่สิ่งที่ต้องรู้แน่ๆคือ html css นะครับ javascript การเรียก api นะพวกนี้คือบังคับต้องรู้นะครับนี่คือคนที่จะเป็น back end เนาะถ้าเกิดว่าไม่รู้คุณก็จะเหมือนเป็นง่อยมากคุณก็จะทำอะไรไม่ได้เลยต้องรอให้คนที่เป็น front end เนี่ยมาทำให้ตลอดนะครับแล้วคนที่ทำงานจริงในบริษัทเนี่ย front end อาจจะมี10คน back end อาจจะมี20สมมตินะพอ back end มันก็จะเยอะกว่าเพราะเนื่องจาก business logic มันก็จะเยอะกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าback end เนี่ยไอ้คนทำ back คนทำหลังบ้านเนี่ยมันไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันก็ต้องรอให้ front end มาทำหน้าบ้านถึงจะมาเทสโค้ดตัวเองได้ซึ่งไม่ได้อีกนะมันก็ต้องรู้ทั้ง2อย่างคนทำ back เนี่ยจริงๆต้องรู้ทั้ง2อย่างนะคนทำ front อาจต้องรู้ back บ้างแต่ว่าไม่เยอะแต่คนทำ back เนี่ยต้องรู้ front ด้วยนะครับแล้วมีอะไรอีกที่มันต้องเกี่ยวข้องต้องไปเกี่ยวกับพวก OS ละเกี่ยวกับ database ละนะเกี่ยวกับ OS หรือเราเรียกว่าเป็นพวก infrastructure ทำ OS ทำ infrastructure ตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับทำไงให้เซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยนะครับสามารถรันได้นะครับแม้จะมีจุดที่อาจจะมีปัญหาอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับอันนี้คือเรื่องของที่ต้องรู้มันก็มีเรื่องยิบย่อยอีกนะฮะเช่นนะครับ process management นะฮะเขียนโปรแกรมนะครับมีหลายงานรันพร้อมกันจะทำไงให้แต่ละงานที่รันอยู่พร้อมกันเนี่ยมันสมูทคือมันไม่ตีกันเองนะครับเรื่องของ IO managementนะฮะเรื่องของ memory นะฮะเก็บข้อมูลลง solid state นะเก็บข้อมูลลง hard disk อะไรเงี้ยนะครับ mem cache เนี่ยต่างกันยังไงตอนไหนควรจะใช้อะไรแพงอะไรถูกนะฮะบางคนบอกว่าใช้ของดีทำงานเร็วแต่แน่นอนเซิร์ฟเวอร์เราก็จะราคาแพงนะฮะบางคนบอกว่าใช้ของถูกแต่ว่าเวลาถึงหน้างานรันไม่ได้คนใช้ปวดหัวนะมันก็จะมีเรื่องของการ trade off ตรงนี้อีกนะคือมันก็เป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์นะถ้าเราอยากเอาของดีหมดบางทีโปรเจกต์มันใหญ่ของดีหมดเนี่ยทำเซิร์ฟเวอร์แล้วหลายแสนเป็นล้านต่อเดือนมันก็ไม่ได้อีกมันก็ไม่เหมาะกับสเกลของธุรกิจของเรานะฮะบางคนบอกตอนนี้เราฮิตเรื่องของไมโครเซอร์วิสนะฮะเรื่องของไมโครเซอร์วิสก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะเช่นถ้าเราอยากจะให้โปรแกรมทำงานสมูทนะไมโครเซอร์วิสอาจจะสมูทบางงานแต่ว่าบางงานใช้เป็นโมโนลิธอาจจะเวิร์กกว่านะนี่คือคนที่ทำแบ็กเอนด์เนี่ยต้องมีความรู้ตรงนี้ว่าตอนไหนควรจะใช้อะไรเราไม่ได้จะเอาเขียนโปรแกรมเอาเททุกอย่างเป็นไมโครเซอร์วิสหมดแตกมาชิ้นย่อยถึงเวลาหน้างานจริงมีปัญหาดีบักยากแก้ยากนะลูกน้องมาทำยากอีกนะมันต้องเทรดออฟด้วยนี่คือประเด็นสำคัญเนาะนะฮะประเด็นสำคัญครับพวกนี้คือยิบย่อยนะจบไปนะนะครับต่อมาประเด็นหลักก็คือเรื่องของภาษาของแบ็กเอนด์มีอะไรบ้างเยอะมากนะฮะภาษาแบ็กเอนด์ทำได้หมดแทบจะทุกอย่างนะครับเช่น Java นะครับ C Sharp นะครับ C Sharp ขออนุญาตเขียนร่วมกับ VB แล้วกันเนาะ VB.net เดี๋ยวจะมาอธิบายว่าทำอะไรนะครับจริงๆ C Sharp มันก็มี C Sharp.net นะแต่ว่าเราไม่เขียนเพราะว่า C Sharp ที่ไม่ใช่ .net ไม่มีแต่ VB เนี่ยเราเขียน VB.net เพราะ VB ธรรมดาคือ VB 6นะก็เลยต้องเขียน VB.net จะได้แยกความแตกต่างมาแต่ C Sharp ธรรมดาไม่มี C Sharp ทุกอันคือ C Sharp.net อยู่แล้วนะครับแล้ว .net core .net framework ก็คือ C Sharp.net นะฮะภาษาอื่นอีกนะครับเช่น JavaScript ก็ได้นะทีนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องถามเลยว่าเรียนอะไรดีนะคำตอบคือว่าเรียนอะไรก็ดีขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปใช้ทำงานด้านไหนนะฮะเอาไปใช้ทำงานด้านไหนแล้วก็พระเอกของเรา PHP ภาษาที่โปรแกรมเมอร์ทุกคนเกลียดแต่มันดันหางานง่ายสุดได้เงินดีสุดentrepreneur นะฮะหรือว่าผู้ประกอบการชอบนะฮะแต่โปรแกรมเมอร์เกลียดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าทำไมแน่นอนก็จะมีญาติของเราตัวตึงนะฮะ Python อีกนะฮะรวมถึงภาษาอื่นนะครับที่เมืองไทยอาจจะใช้น้อยเช่น Ruby Rustนะครับแล้วก็ตัวตึงอีกตัวนึงก็คือภาษาโปรเขียนใหญ่เลยนะครับนี่ก็คือภาษาหลักๆของการเขียนโปรแกรมในยุคปัจจุบันเนาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายทีละตัวนะครับอยากให้ไลฟ์เนี้ยมีคุณค่ามากเพราะว่านักเรียนถามเข้ามาเยอะมากว่าเรียนอะไรดีนะครับแล้วก็ทำไมมันต้องเรียนเยอะขนาดนี้นะครับก็คือมันเยอะนะฮะมันเยอะแบบว่ามันไม่ใช่เยอะธรรมดามันเยอะแบบโคตรเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็คือถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันก็จะสบายเนาะมันก็จะ
มันก็จะไม่งงอ่ะเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะยกตัวอย่างเช่นอันดับที่1เลยก็คือ Java นะครับ Java เนี่ยคือภาษาที่นิยมกันมาตั้งแต่โบราณตอนนี้เราก็ยังนิยม Java กันอยู่บริษัทที่ใช้ Java เนี่ยส่วนมากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะฮะ Java เนี่ยสิ่งที่ต้องรู้ตามมาครับก็คือ Spring Boot นะครับSpring Boot นะครับ Spring Boot นี่เมื่อก่อน EP เคยสอน Spring นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้สอนแล้วเพราะว่ามันเยอะเกินนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีแนวโน้มกลับมาเปิดอีกทีนะฮะคือ Spring Boot เนี่ยคือเทพเจ้าของ Java แต่จะรู้ Spring Boot นะอันนี้ขออนุญาตเขียนก่อนถ้าอยากจะรู้ Spring Boot เนี่ยต้องรู้ Spring เฉยๆก่อนแล้วอยากจะรู้ Spring เฉยๆเนี่ยก็ต้องรู้พวก Hibernate นะคือคนจะเรียน Spring Boot เนี่ยมันจะอึนนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันเยอะนะครับ Hibernate แล้วก็ของเพื่อนที่เป็น ORM ต่างๆนะ ORM คือ Object Relational นะครับก็คือตัว database ของเราเนี่ยนะครับส่วนมากเขาจะเรียกว่าเป็น relational ก็คือ database แบบตารางนะฮะมี row มี column มีตารางที่1มี primary key นี่คือ database ที่เราใช้อยู่แต่ว่าการเขียนโปรแกรมของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบ OOP หรือ Object Oriented Programming นะซึ่งมันก็จะมีตัว ORM ซึ่งจะเป็นตัวแมประหว่าง relational มาเป็นobject นะครับซึ่งมันก็จะมีทฤษฎีอยู่ก็หลักอีกว่าแมปมาตอนที่เป็น relational แมปมาเป็น object ทำอย่างนี้แต่ตอนแมปกลับต้องทำอีกแบบนึงมันถึงจะสมูทถ้าแมปมากับแมปกลับทำเหมือนกัน project พังด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะมีทฤษฎีข้างในของมันอีกเป็นเรื่องของการapplication design นั่นแหละซึ่งก็คือมันไม่ใช่เรื่องแบบการเขียนโค้ดอย่างเดียวละเป็นเรื่องของการวางออกแบบเรื่องของปรัชญาด้วยว่าควรทำแบบนี้นะฮะ ORM นี่สมัยก่อนฮิตมากแต่ว่าตอนหลังก็คือมีคนดีเบตเยอะว่าจริงๆแล้วมันทำให้โดยรวมแล้วการทำงานช้าแต่บริษัทใหญ่ก็ยังใช้อยู่นะฮะแล้วก็ ORM เนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันบริษัทแบบต่างชาตินะ OIM ขาเข้ากับ OIM ขาออกก็ต้องคนละ ORM กันอีกขาเข้าจากดาต้าเบสเข้าที่โค้ดขาออกจากโค้ดนะที่เป็นภาษา Java หรืออะไรเงี้ยเข้าไปเก็บที่ดาต้าเบสต้องเป็น OIM คนละแบบกันอาจจะเป็นไลบรารีเดียวกันแต่ว่ามีโปรเซสที่ไม่เหมือนกันมีเรื่องลึกซึ้งข้างในนี่ก็คือJava Spring Boot Spring Boot เนี่ยคือตัวที่ทำให้ Spring มันรันง่ายขึ้นส่วน Spring เนี่ยคือเป็น framework of framework ก็คือเป็น framework ที่ดึง framework อื่นมาใช้นะครับมันเลยเยอะนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเจอสมัครงานครับแล้วเขาเขียนว่า Spring Boot เนี่ยก็คือก้อนใหญ่แน่นอนนะ1คือเงินเดือนก้อนใหญ่2คือคุณต้องไปเรียนมาก้อนใหญ่มันไม่ใช่แบบเดือนเดียวจบอ่ะคุณเรียนกันเป็นแบบหนังสือพันหน้าเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณก็คิดเอาละกันว่าหนังสือพันหน้าคุณจะอ่านกี่เดือนจบอ่านไม่ใช่อ่านเฉยๆต้องอ่านลงมือเขียนโค้ดด้วยนะครับอันนี้คือธรรมชาติภาษา Java แต่ว่าบริษัทใหญ่ใช้นะครับพวกธนาคารนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับการเงินหรือว่าเกี่ยวกับอะไรที่มันซับซ้อนๆน่ะจะนิยมอันนี้ภาษา Java เป็นภาษาที่ดีมากนะฮะเวลาที่เขียนโค้ดเพื่อภาษา Java เนี่ยทำหนึ่งเรื่องมันแทบจะทำได้แบบเดียวแล้วรูปแบบการเขียนมันชัดเจนมากภาษามันมาชัวร์มากมันแบบเรียกว่าอะไรดีอยู่มานานอ่ะทุกคนเขียนทุกคนรู้แล้วซินแท็กมันไม่พิสดารเป็นต้นกำเนิดสายพานของภาษา OOP ในปัจจุบันบางคนก็เขียนอีกใช่เหรอครูจริงๆ OOP มันดีมาตั้งแต่ภาษา Haskell แล้วนะเอานั่นแหละผม Haskell มันก็ย้อนหลังไปหน่อยอันเนี่ยก็คือพูดถึง Java แล้วกันเนื่องจาก OOP มันดีระบบทุกอย่างของ Java มันดีมีไลบรารีที่ค่อนข้างใหญ่ทำได้ครบนะพวกบริษัทใหญ่ก็เลยชอบใช้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเรียน Spring Boot เนี่ยนะครับส่วนมากงานเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนสายนะไม่ได้จบตรงสายจะเป็นงานเอาท์ซอร์สนะงานประจำไม่ค่อยรับนะงานประจำไม่ค่อยรับไม่อยากบอกว่าทำไมเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องมาคุยเรื่องนี้อธิบายเรื่องนี้กันอีกทีแต่เท่าที่ผมรีเสิร์ชดูถ้ามาทาง Java นะส่วนมากจะเป็นงานเอาท์ซอร์สเท่านั้นเลยนะฮะเป็นงานเอาท์ซอร์สที่จะได้งานได้ไวได้เงินเยอะนะจะเป็นงานเอาท์ซอร์สนะครับซึ่งถ้าเป็นงานเอาท์ซอร์สเนี่ยโปรแกรมเมอร์ก็จะเหนื่อยนะสวัสดิการน้อยแต่ได้เงินเยอะนะครับแล้วก็ต้องรอลุ้นเอาเช่นเป็นสัญญาปีต่อปีต้องลุ้นเอาว่าปีหน้ากูจะตกงานไหมหรือกูจะได้งานต่อนะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าถ้าเกิดว่าบริษัทนี้ไม่โอเคเราก็สามารถที่จะไม่เซ็นสัญญาต่อแล้วก็ไปหาบริษัทใหม่ได้ครับประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องของภาษา Java เนาะอันดับต่อมาก็คือ C# กับ VB.NET นะฮะ C# กับ VB.NET เนี่ยในไทยก็จะใช้ได้เยอะนะมันก็จะใช้เยอะเหมือนกัน C# VB.NET เนี่ยส่วนมากเป็นบริษัทที่เติบโตอาจจะมาจากสายอุตสาหกรรมนะฮะเพราะว่าMicrosoft เนาะ2ภาษานี้คือต้นกำเนิดคือภาษา Microsoft คือตัว Microsoft อย่าง Java เนี่ยต้นกำเนิดคือSun Microsystem แล้วก็ตอนหลัง Oracle เขาซื้อไปส่วน C# กับ VB เนี่ยต้นกำเนิดเนี่ยก็คือ MicrosoftนะMicrosoft ทำตลาดที่เป็นอุตสาหกรรมค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานนะครับโรงงานโรงพยาบาลนะ C# กับ BB ก็ครองตลาดอยู่นะครับผม C# กับ BB เนี่ยตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์ส่วนมากที่เห็นเนาะนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์เดิมขึ้นโปรเจกต์ใหม่จะไม่ค่อยขึ้นด้วย C# กับ BB แล้วนะครับแต่สองภาษานี้ก็ถือว่าดีเนา
าะแต่ว่าบริษัทเล็กๆอาจจะไม่เลือกใช้ไม่เลือกใช้ C# กับ DB เนาะนะเพราะว่ามีอยู่ยุคนึงที่ตอนที่คลาวมาใหม่ๆนะคลาว Microsoft เนี่ยมันตามหลังคลาวของ Google แล้วก็ AWS นะคือคําว่าตามหลังเนี่ยไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีมันตามหลังแต่ว่าตอนแรกมันทําตลาดสู้ไม่ได้ C# กับ DB เนี่ยมันผูกติดกับ Microsoft มันก็เลยเหมือนกับดรอปลงไปแต่ถามว่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องของการตลาดพูดถึงเรื่องของตัวภาษาเนี่ย2ภาษานี้ก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างดีมากแต่ว่า C# DB เนี่ยเป็นภาษาแบบแทบจะตระกูลเดียวกันเลยนะฮะ C# นี่เหมือน copy Java มาทั้งรุ่นแล้วก็เพิ่มเติมนู่นนี่นั่นให้มันดียิ่งขึ้นเขียนง่ายยิ่งขึ้นนะฮะส่วน VB เนี่ยก็คือเป็นภาษาที่พัฒนาต่อจาก VB 6นะฮะซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในยุค2000ยุค 2000X นะฐานผู้ใช้ก็เลยเยอะอยู่นะฮะคนรู้เยอะมากนะครับส่วนมากก็จะ40บวกนิดนึงนะฮะ VB หมายถึงอายุนะต่อมา JavaScript นะ JavaScript นี่คือแบบมันบังคับอยู่แล้วอ่ะนะ10ปีที่แล้วเนี่ยคนใช้ Node.js น้อยมากแต่ตอนนี้คนใช้ Node.js เยอะมากถ้าเกิดว่าอยากได้งานเร็วนะฮะเรียน JavaScript ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะเช่นเดียวกับ PHP นี่ก็เป็นภาษาที่โปรแกรมเมอร์ค่อนข้างเกลียดนะโปรแกรมเมอร์อาจจะไม่ค่อยชอบภาษา PHP เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราเสิร์ชดูเนี่ยนะครับงานที่เป็นเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับผมภาษา PHP เยอะมากเพราะงั้นเนี่ยถ้าตัวเลือกที่ดีสำหรับการหางานนะก็เนี่ย2ตัวเนี้ย JavaScript กับ PHP นะครับผมนะ JavaScript กับ PHP นี่ก็คือเป็นตัวเลือกที่ดีแหละนะครับ C# VB Java นี่กลางๆลองมาแต่ Python นะ Python เนี่ยงานเยอะจริงนะครับแต่ถ้าเราลองเสิร์ชดูอ่ะสำหรับคนเปลี่ยนสายนะคนที่ไม่ได้จบตรงสายไม่ได้จบวิศววิทยาเนี่ยแล้วรู้ Python เนี่ยอาจจะหางานยากผมใช้คําว่าอาจจะแล้วไม่ใช่ทุกคนอาจจะใช้คําว่าอาจจะหางานยากนิดนึงเหตุผลเพราะว่าตอนเนี้ยมหาลัยในไทยนะไม่ต้องกระดกลิ้นนะมหาลัยในไทยเนี่ยนะครับสอนตัว Python หมดนะฮะพอมหาลัยในไทยเนี่ยสอน Python หมดเนี่ยนะครับทำให้ตอนนี้คนที่รู้ Python เนี่ยนะครับนะคนที่รู้ Python เนี่ยก็คือน้อยไม่ใช่น้อยเยอะนะโอ๊ยพูดผิดนะคนที่รู้ Python เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็คนที่รู้ Python เนี่ยส่วนมากจบตรงสายด้วยแล้วจบตรงสายอ่ะเขาเรียนแต่ไอ้เรื่องเนี้ยมา4ปีเพราะงั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างเชี่ยวชาญแน่นอนจบตรงสายแบบขี้หมูขี้หมาคุณต้องเขียน Python ปี3ปี4คุณต้องเขียนมาแบบเยอะมากนะครับนี่คือปัญหาของคนย้ายสายกับ Python ไม่ใช่ว่า Python ไม่ดีนะแต่ว่านี่คือกำลังพูดเรื่องตลาดแรงงานปีนี้ปี2023เนี่ยแล้วก็นี่ไม่ใช่ปีอื่นนะนี่คือปีนี้นะนะปีอื่นก็ต้องเปลี่ยนไปนะปีอื่นต้องเปลี่ยนไปปีที่แล้วก็ไม่ใช่อย่างนี้ปีที่แล้วยังไม่ขนาดนี้นะฮะปีแล้ว Python ช่วงโควิดเนี่ยจะบอกว่าเงินเดือนโปรแกรมเมอร์เนี่ยพุ่งกระฉูดมากนะครับช่วงโควิดนะฮะปี2021 22เนี่ยเงินเดือนโปรแกรมเมอร์พุ่งกระฉูดมากนะครับแล้วก็เรียกว่าเงินเดือนเฟ้อมากนะฮะตอนนี้ก็เงินเดือนโปรแกรมเมอร์ลงมาหน่อยนะลงมาจากช่วงโควิดหน่อยนะครับก็อันนี้ให้เห็นสภาพเนาะก็ไม่ได้แบบมาอวยชัดเจนว่าโปรแกรมเมอร์เงินเดือนเยอะมาเรียนเขียนโปรแกรมไปดีกว่าก็เงินเดือนเยอะจริงแต่คุณต้องรู้นะคุณต้องรู้แล้วก็คุณอย่าติดกับดักคนเนี่ยมันจะติดกับดักว่าเรียกว่าอะไรติดกับดักว่าเราไปเปิดเว็บหางานเขาบอกให้เรียนเขาบอกว่าต้องรู้ดีแอกรู้นู่นนี่นั่นคุณก็จะเรียนแต่พวกนั้นเพื่อจะไปสอบเข้าแต่ว่าคุณก็จะหลงลืมพื้นฐานเช่นเรื่องของโลจิกเรื่องของ data structure เรื่องของอัลกอริทึมนะฮะซึ่งพอทำงานจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องของ design pattern เรื่องของ software architecture เรื่องของsoftware process อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันบางทีมันไม่ได้เขียนใน job description เนาะนะครับอย่างภาษา PHP อย่างเงี้ยนะครับคนก็จะบอกว่าเอ้ยเขียนภาษา PHP เนี่ยก็จะโดนหาว่าเชยนะก็ไม่รู้พูดอย่างเงี้ยก็เชยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันได้ตังค์อ่ะนะจะเชยไม่เชยก็นะครับจะเชยไม่เชยก็นั่นแหละก็คือมันได้ตังค์ PHP เนี่ยมันเป็นภาษาที่แปลกมากโปรแกรมเมอร์เกลียดทุกคนไม่เกลียดด่าหมดนะเพราะแบบภาษาไม่ดีนู่นนี่นั่นบางคนก็มาบูลลี่เรื่อง security อีกนะบอกว่า security ต่ำนู่นนี่นั่นแต่จริงมันไม่เกี่ยวกับภาษาไม่เกี่ยวกับคนเขียนนะคนเขียนไม่มีความรู้หรือความรู้น้อยมันก็ security ต่ำนะครับเหตุผลที่ภาษา PHP โดนหาว่า security ต่ำเนี่ยเพราะว่าทํา1เรื่องมันเขียนได้หลายอย่างนะเนื่องจากมันเป็นภาษาที่แบบโบราณนะครับนะเขาต้องมีสิ่งที่ว่า backward compatibility ก็คือว่าต้องทําให้โค้ดที่เขียนมาแต่โบราณเนี่ยยังใช้ได้ด้วยเพราะงั้นเนี่ยทํา1เรื่องเขียนได้หลายอย่างพอทํา1เรื่องเขียนได้หลายอย่างเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยแฮกเกอร์มันรู้แล้วว่าจะแฮกยังไงมีวิธีแฮกจนพรุนละนะมันก็เลยอาจจะทําให้ security มันต่ำลงนะครับนี่คือปัญหาภาษา PHP แต่เรียน PHP ไปเงินเยอะหางานง่ายนะฮะนี่คือเพราะว่าโปรเจกต์ในไทยเบอร์1เลยนะนี่คือยังเป็นเบอร์1อยู่ไม่ใช่ในไทยอ่ะในโลกด้วยนี่คือภาษาเบอร์1ของการทําเว็บนะฮะนะFacebook ก็เอา PHP ไปต่อยอดต่อเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นภาษาแฮกนะแต่ว่าไส้ในก็เป็น PHP นะครับ PHP มันไม่ตายอ่ะมันอยู่มาเรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่ภาษาอื่นที่มันมาแล้วก็ไปมันอยู่มาเรื่อยๆแล้วก็งานเยอะนะครับคนรู้เยอะก็จริงอ่ะแต่งานก็เยอะด้วยนะครับนะแล้วก็มันไม่เหมือน Python เนี่ยงานเยอะก็จริงแต่แอบกดเงินเดือนกว่า PHP ด้วยผลบางอย่างผมพูดนักเรียนไม่เชื่อลองเสิร์ชดู JobDB JobCop กันว่าจริงตามที่ผมพูดมั้ยนะครับแล้วก็คือเสิร์ชเนี่ยไม่ใช่ว่าดูแต่เงินเดือนสูงสุดอย่างเดียวนะคุณต้องดูที่ว่าจบไม่ตรงสายมันจะเข้าได้หรือเปล่านะบางคนจบไม่ตรงสายเนี่ยไปดูแต่เงินเดือนสูงแต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้ไงนะมันต้องดูสภาพความ
เป็นจริงด้วยเพราะว่าตอนนี้บริษัทเนี่ยเขาอยากจะจ้างคนที่เป็นแบบเกรด A นะภาษาอื่นนี่ก็มีมาเรื่อยๆแล้วโกนี่ก็เยอะอยู่นะครับแต่ไม่พูดถึงแล้วกันก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็คือประเด็นสำคัญก็คือว่าเรื่องของการหางานใช่ไหมพวกบริษัทเนี่ยเขาอยากได้โปรแกรมเมอร์เกรด A นะใช้คำนี้เลยโปรแกรมเมอร์เกรด A นะโปรแกรมเมอร์ A หรือ A บวกนะครับจะเป็นโปรแกรมเมอร์ A หรือ A บวกได้เนี่ยมันต้องรู้ทุกอย่างคำว่ารู้ทุกอย่างคือรู้แบบจริงๆแล้วก็สามารถถามมาตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บนะเขียนโค้ดได้แก้ปัญหาได้ทำให้งานจบได้นี่คือเรียกว่าโปรแกรมเมอร์เกรด A แล้วก็ยังแนะนำคนอื่นต่อได้อีกนะฮะว่าให้ปัญหาเนี้ยต้องทำอย่างนี้แก้อย่างนี้นะครับซึ่งสกิลที่ต้องมีที่อื่นไม่ได้พูดแต่ว่าที่เป็นจุดหลักที่เป็นเอกลักษณ์ของ EBT ก็คือเรื่องของสกิลรีเสิร์ชนะที่อื่นเนี่ยแทบไม่มีที่ไหนพูดถึงสิ่งนี้เลยนะครับสกิลรีเสิร์ชคืออะไร1คือคุณต้องอ่านด็อกิเมนต์เองได้2คือคุณต้องมีความคิดอย่างมีเหตุผลนะฮะว่าสิ่งนี้มันดีกว่าสิ่งนี้ยังไงสำหรับกรณีไหนนะครับ3ก็คือคุณสามารถมีสมมติฐานแล้วก็ทำการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานได้นะครับนี่คือสกิลรีเสิร์ชถามว่าทำไมบริษัทถึงอยากรับโปรแกรมเมอร์ A กับ A+ นะครับเหตุผลก็คือว่าเวลาที่บริษัทมีปัญหานะหรือว่าลูกค้าของบริษัทมีปัญหาเนี่ยนะครับหรือบางทีแล้วแบบธุรกิจมันแย่นะครับคนประเภท A หรือ A+ เนี่ยมันทำให้กิจการมันพลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้มันทำให้โปรเจกต์ที่มันแย่ๆอยู่พลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับจากประสบการณ์ของผมที่ทำงานมานะคือแบบบางอย่างอ่ะเรามองแล้วอ่ะว่าแบบอันนี้คือแม่งไม่สำเร็จชัวร์คือมองแล้วอ่ะมันยากนะกลยุทธ์ก็แย่นะฮะงานก็ยากนะฮะแล้วก็ลูกค้าก็คือแย่เคี่ยวนะแต่จับโปรแกรมเมอร์ A บวกยัดเข้าไปในโปรเจกต์เนี่ยมันจบได้มันสำเร็จได้นะครับมันเป็นอย่างนี้คืออะไรที่แบบเรามองแล้วคือโปรเจกต์อย่างเงี้ยนะบริษัทไม่ควรเอาอ่ะทำไปคือขาดทุนแน่นอนนะฮะนะถ้าเกิดว่าเอาเนี่ยก็คือแย่นะแต่ว่าพอถึงหน้างานจริงอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่ต้องเอาต้องรับงานนี้ก็จับโปรแกรมเมอร์ที่เป็นระดับ A บวกยัดลงไปก็จบงานได้นะถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับ B ระดับ C เนี่ยมันไม่ได้บริษัทมีปัญหาทันทีนะครับนี่คือสกิลของคน A บวกมันทำอย่างนี้ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะยากมันจะแย่ยังไงก็ตามคน A บวกมันแก้ปัญหาได้นะครับนะซึ่งก็คือนี่แหละกลับมาที่เรื่องนี้คือเรื่องของรีเสิร์ชนะแล้วคน A บวกมันคือทำอะไรมันก็ดีอ่ะทำอะไรผลงานออกมาดีอ่ะห่วยสุดของคน A บวกมันก็ยังดีกว่านะครับกลางๆของคน B หรือดีสุดของคน C อยู่ดีเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นแบบ A บวกจะเป็นแบบ A บวกคุณต้องรู้ลึกรู้จริงรู้ลึกรู้จริงคือไม่ใช่รู้แค่แบบพวกไลบรารีคุณต้องรู้ลงไปถึงไส้นะครับแล้วคุณก็ต้องไม่ยึดติดกับพวกภาษานะเช่นไม่ใช่ว่าฉันเป็น Python ฉันก็จะเขียนแต่ Python อย่างเดียวไม่ใช่คุณต้องแบบให้มันได้หมดทุกกรณีนะมันถึงจะได้นะครับผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้มาสั้นๆเนาะตอบคำถามนะสำหรับวันนี้นะว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ Full Stack มันต้องรู้อะไรประมาณไหนนะครับนะสำหรับที่ถ้านักเรียนอยากรู้เพิ่มเติมนะครับผมมีชาร์ตนะชาร์ตนี้ให้ดูนะครับนะผมมีชาร์ตอันนี้ให้ดูได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วเราก็คุยกันประมาณนี้เนาะนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาเขียนโค้ดนะโชว์ C sharp กันนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ขออนุญาตไลฟ์น้อยหน่อยเนาะเพราะว่าภารกิจเยอะต้องขออภัยด้วยงานเยอะจริงๆนะครับช่วงนี้นะครับงานเยอะแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะก็ขออภัยไลฟ์น้อยหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องหนักๆนะหลายเรื่องนะฮะในเรื่องของการทำงานนะครับผมนะมันก็จะมีโอกาสมาคุยกับพี่น้องน้อยหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่านะวันนี้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับก็ลองเอาที่ผมเขียนเนี่ยไปลองจบดูแล้วก็ลองดูว่าเราต้องรู้อะไรบ้างนะหลักๆ ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะนะครับสำหรับคนที่ย้ายสายนะครับสำหรับคนที่เปลี่ยนสายคุณต้องคิดเลยคุณอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ A หรือ A บวกเราไม่เอาพอทำงานได้เราต้องเอาแบบโคตรเก่งนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยขาดแม่ทัพนายกองขาดหัวหอกขาดคนที่แบบระดับสั่งการคนที่แบบระดับที่มันเอ็กซ์เพิร์ทอ่ะนะเรามีแต่ลูกกระจอกเรามีแต่ทหารราบเราไม่มีหน่วยซิลนะโปรแกรมเมอร์เมืองไทยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบคือเรามีแต่ทหารราบถ้ามีหน้าเว็บให้เน้นปั๊มเรามีเยอะนะแต่ถ้าจะได้เงินเดือนเยอะอยากจะได้อะไรที่มันมากขึ้นเนี่ยคุณต้องเป็นแบบ A บวกนะคุณต้องเป็นหน่วยซิลคุณต้องเป็นหน่วยรบพิเศษคุณต้องเป็นระดับแม่ทัพนะประมาณนั้นนะครับนะคุณก็ไปดูเอาแล้วกันว่าเป็นระดับแม่ทัพแบบมันต้องรู้อะไรนะครับนะแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะอย่าไปคิดว่าการเรียนเนี่ยมันคือการลงทุนที่จะต้องเอาผลตอบแทนนะพอเราไปคิดว่าการเรียนมันคือการลงทุนที่ต้องเอาผลตอบแทนเนี่ยเราจะไปออปติไมซ์ให้ทุนที่เราลงไปเนี่ยมันน้อยสุดนะฮะเช่นแบบเรื่องนี้ไม่ต้องเรียนหรอกนะคงไม่ได้ใช้นะผมจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราคิดว่าการเรียนการลงทุนคงจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราตั้งเป้าเลยว่าเราต้องรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเขียนโค้ดเรื่องนี้แล้วคุณก็ลงไปลึกแบบดีฟไดฟ์ลงไปอ่ะนะ
นะยกตัวอย่างเช่นผมมีนักเรียนท่านหนึ่งเนาะนะครับเขาเรียนเว็บโปรแกรมมิ่งกับเราแล้วเขาก็แบบ deep dive มากคำว่า deep dive คือดำดิ่งลงไปแบบลึกนะเขาก็ไปซื้อหนังสือที่เป็นdata structure เอากรมาอ่านแล้วก็ทำโจทย์ทุกข้อคำว่าทุกข้อคือทุกข้อจริงนะฮะนะหนังสือมีประมาณ20กว่าบทนะฮะบทนึงมีโจทย์ประมาณ 50-60 ข้อคือทำทุกข้อนะ implement มาหมดแล้วนะครับเขียนมาหมดแล้วโปรแกรมหมักลุกทุกโปรแกรมนะนะในเล่มก็คือเขียนมาหมดนะอย่างคนอย่างเงี้ยคือว่าจบมาเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่แบบธรรมดามันก็คือแบบรู้ทุกเรื่องจริงๆนะฮะก็นะฝากไว้แบบนี้ถ้าเกิดใครสนใจเรียนเนี่ยมันก็มีคอร์สเซต B นะที่เป็นคอร์สเขียนโปรแกรมแบบลงลึกจริงๆลึกแบบกล้ารับประกันว่าลึกกว่าทุกที่ที่มีสอนไม่นับพวกมหาลัยในไทยนะนะแล้วก็ถ้าอยากคุ้มก็มีซิลทีมโค้ชแคมป์นะซิลทีมโค้ชแคมป์ก็คือคอร์สเซต B นั่นแหละบวกกับพาร์ทที่เป็นอะไรนะPython นะฮะ Machine Learning นะมี C# มี VB มีทบทวนคณิตศาสตร์ก็คือจะเป็นคอร์สแบบคุ้มๆนะฮะประมาณนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับก็ไปแล้วนะฮะขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนไม่ต้องมาเรียนกับ EPT ก็ได้แต่ว่าคุณต้องมีปรัชญาที่ถูกต้องในหัวสมองก่อนเพื่อที่จะย้ายสายงานนะเพราะว่าคนถามเข้ามาเยอะมากคิดว่าไงเขาคิดว่าเขียนโปรแกรมเนี่ยมันง่ายเขียนโปรแกรมนี่มันสบายนั่งเฉยๆหน้าคอมก็ได้ตังค์เยอะแต่เขียนโปรแกรมเนี่ยนะคุณพิมพ์โค้ด10บรรทัดคุณอาจจะต้องไปคิดอะไรไม่รู้เทียบเท่าการคิดแบบเป็นเล่มๆ A4 นะฮะในหัวมาก่อนถึงจะมาเป็นโค้ดแค่10บรรทัดเนาะนะครับนะโค้ดนะครับหรือว่าพวกไลบรารีพวกเฟรมเวิร์คพวกเนี้ยเรามีพวก ChatGPT อย่างเงี้ยเจนให้ได้นะฮะแต่ว่าปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังนะครับว่าทำไมเราต้องทำอย่างนี้นะมันเหมาะกับธุรกิจของบริษัทที่เรากำลังรับใช้เขาอยู่เนี่ยนะมันรับใช้เขาจะได้อะไรจากโค้ดนี้นั่นคือเรื่องที่สำคัญนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็เงินเดือนเยอะแน่นอนถ้าคุณเป็นระดับ AA บวกได้นะครับแล้วระดับ AA บวกไม่ใช่ว่าต้องจบตรงสายอย่างเดียวคนไม่จบตรงสายเนี่ยทำงานไปสัก3ปีถ้าคุณเริ่มต้นอย่างถูกต้องคุณก็เป็นระดับ AA บวกได้นะฮะสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ